วัสดีครับพบกันอีกครั้งนะครับกับรายการดร.แพทย์แกะสูตรแกะสูตรที่ใช่ให้คุณได้ใช้สิ่งที่ดีนะครับวันนี้จะเสนอตอนแกะสูตรคอลลาเจนครับแน่นอนครับว่าหลายๆคนเนี่ยก็อาจจะเป็นแฟนพันธุ์แท้ของเครื่องดื่มคอลลาเจนในขณะที่หลายๆคนก็ยังมีความสงสัยนะครับว่าเอ๊ะคอลลาเจนตกลงมันมีประโยชน์หรือมันไม่มีประโยชน์กันแน่นะครับเพราะว่าอ่านมาได้ยินคนพูดมากันว่าอย่าไปกินเลยคอลลาเจนโดนหลอกให้ซื้อนะครับบางคนก็บอกว่าอุ๊ยไม่กินไม่ได้นะเพราะว่าถ้ากลัวแก่คอลลาเจนคือสิ่งที่สำคัญที่สุดวันนี้ก็เลยจะมาพูดเรื่องของคอลลาเจนว่ามันมีประโยชน์หรือมันไม่มีประโยชน์กันแน่แล้วก็เลยจะพาไปแกะสูตรของคอลลาเจนนะครับเพื่อที่เราในฐานะที่เป็นผู้บริโภคเวลาจะไปเลือกซื้อผลิตภัณฑ์จะได้รู้ว่าควรจะต้องดูอะไรบ้างนะครับคอลลาเจนคืออะไรนะครับคอลลาเจนต้องบอกว่าเป็นโปรตีนที่มีความสำคัญมากๆนะครับเป็นโปรตีนแห่งความอ่อนเยาว์นะครับในร่างกายของเราเนี่ยมีปริมาณของคอลลาเจนเนี่ยถือเป็นโปรตีนที่มีปริมาณสูงมากๆนะครับถึง1ใน3ของร่างกายเลยทีเดียวโดยเราสามารถพบโมเลกุลของคอลลาเจนเนี่ยอยู่ในชั้นผิวหนังเนี่ยนะครับผิวหน้าผิวกายของเราเนี่ยทั้งตัวมีคอลลาเจนเป็นองค์ประกอบอยู่ถึง 70% เลยทีเดียวนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยหลายๆคนเข้าใจว่าคอลลาเจนอยู่แค่ที่ผิวแล้วคอลลาเจนเกี่ยวข้องแค่กับเรื่องของความสวยงามจริงๆแล้วในกระดูกและข้อต่อของเราคอลลาเจนก็เป็นองค์ประกอบที่สำคัญด้วยเช่นกันนะครับหลายๆคนสงสัยเอ๊ะคอลลาเจนอยู่ในกระดูกได้ไงเข้าใจว่าคอลลาเจนอยู่ที่ผิวแล้วในกระดูกก็มีแต่เรื่องของแคลเซียมอย่างเดียวเอาจริงๆนะครับตัวแคลเซียมเนี่ยเขาเป็นแร่ธาตุที่จะเกาะอยู่ด้วยกันค่อนข้างยากถ้าไม่มีคอลลาเจนเป็นเสมือนกาวไปเชื่อมต่อนะครับดังนั้นคอลลาเจนจริงๆมาจากภาษากรีกที่แปลว่ากาวครับตัวคอลลาเจนเองจะเชื่อมแคลเซียมให้เกาะอยู่ในกระดูกได้แน่นนะครับดังนั้นถ้าคุณไม่ดูแลคอลลาเจนลดกระดูกก็มีสิทธิ์ที่จะเปราะบางแล้วก็สูญเสียแคลเซียมได้ง่ายนะครับในขณะเดียวกันข้อต่อเองคอลลาเจนก็เป็นองค์ประกอบที่สำคัญเพราะว่าคอลลาเจนไฮยาลูโรนิกนะครับรวมถึงน้ำในไขข้อต่างๆเนี่ยจะช่วยให้การเคลื่อนไหวของข้อเป็นไปได้ดีนะครับแล้วก็มีข้อต่อที่สุขภาพสมบูรณ์ดีเขาพบคอลลาเจนถึง 30% ในกระดูกและข้อต่อนะครับดังนั้นสรุปแล้วคอลลาเจนจึงเป็นโปรตีนที่สำคัญมากๆเลยทีเดียวนะครับทีนี้เรามาทำความเข้าใจเรื่องของคอลลาเจนกันนะครับก่อนที่เราจะซื้อคอลลาเจนเรามารู้ก่อนว่ามี5เรื่องที่คนเข้าใจผิดเกี่ยวกับคอลลาเจนนะครับว่ามีอะไรบ้าง5เรื่องที่คนเข้าใจผิดเกี่ยวกับคอลลาเจนมีอย่างนี้ครับเรื่องแรกเลยหลายๆคนเข้าใจว่าคอลลาเจนไม่มีประโยชน์ไม่จำเป็นต้องกินนะครับจริงๆแล้วคอลลาเจนเป็นโปรตีนที่สำคัญมากที่อยู่ในร่างกายของเราเป็นองค์ประกอบในผิวในกระดูกและในข้อต่อและสิ่งที่สำคัญมากๆคือคอลลาเจนจะลดลงทุกวันนะครับและในทุกๆปีคอลลาเจนจะลดลงเฉลี่ยปีละ 1.5% ผ่านไป2ปี3ปี4ปีแน่นอนครับอายุที่เพิ่มขึ้นเราก็จะเริ่มเห็นริ้วรอยที่มันมากขึ้นความเสื่อมของกระดูกความเสื่อมของข้อที่มากขึ้นนั่นคือสาเหตุจากการที่คอลลาเจนลดลงทุกๆวันและสะสมในทุกๆปีนะครับปีละ 1.5% หายไปเป็นเปอร์เซ็นต์เล็กๆน้อยๆแต่โดยรวมๆแล้วยิ่งอายุมากขึ้นการสูญเสียคอลลาเจนก็จะยิ่งลดลงนะครับดังนั้นใครที่บอกว่ากินคอลลาเจนไม่มีประโยชน์จริงๆแล้วคอลลาเจนสำคัญมากๆนะครับเมื่อคอลลาเจนลดลงทำให้เกิดอะไรขึ้นผิวก็จะเริ่มมีริ้วรอยมากขึ้นความเหี่ยวย่นก็จะมาเยือนนะครับการกักเก็บน้ำความชุ่มชื้นไว้ในผิวก็จะไม่ดีเท่าเดิมนะครับก็จะมีความแห้งกร้านแล้วก็ทำให้เป็นริ้วรอยง่ายขึ้นไปเรื่อยๆนะครับข้อต่อก็จะเริ่มมีปัญหาขยับข้อได้ไม่ค่อยสะดวกนะครับมีเสียงกรุบกรับเอียดอาร์ตนะครับปวดข้อปวดเข่ากระดูกก็มีโอกาสที่จะบางนะครับถึงแม้คุณเสริมแคลเซียมไปแล้วการเสริมคอลลาเจนจะช่วยให้แคลเซียมเกาะอยู่ในเนื้อกระดูกได้ดีขึ้นดังนั้นเมื่อคอลลาเจนลดลงความเสื่อมจึงมาเยือนทั้งผิวข้อและกระดูกดังนั้นควรเสริมคอลลาเจนทุกวันครับสำหรับใครที่เข้าใจว่าคอลลาเจนไม่มีประโยชน์เมื่อทราบแล้วว่าคอลลาเจนลดลงทุกๆวันและทุกๆปีสะสมมากขึ้นนะครับลดลงไปเรื่อยๆก็ควรเสริมคอลลาเจนทุกๆวันนะครับอีกความเข้าใจผิดนะครับที่คนเข้าใจผิดเกี่ยวกับคอลลาเจนก็คือกินหนังสัตว์ก็ได้คอลลาเจนแล้ว
หลายๆคนรู้ว่าโอเคคอลลาเจนมีประโยชน์ต่อร่างกายแต่ไม่ต้องไปกินอาหารเสริมที่เป็นคอลลาเจนหรอกเพราะว่าคอลลาเจนมีอยู่แล้วในหนังสัตว์ต่างๆนะครับจริงๆก็เป็นความเข้าใจที่ถูกส่วนหนึ่งนะครับเพราะว่าในหนังสัตว์ไม่ว่าจะเป็นหนังไก่หนังวัวหนังหมูหนังปลาล้วนมีคอลลาเจนทั้งนั้นนะครับเหมือนกับในผิวหนังของคนเราเช่นกันก็มีคอลลาเจนเป็นองค์ประกอบนะครับแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยเมื่อเรากินหนังสัตว์ต่างๆเข้าไปนะครับเราได้คอลลาเจนจากหนังสัตว์ก็จริงแต่มันยากมากที่ร่างกายจะย่อยและดูดซึมเอาไปใช้ได้นะครับเพราะว่าโมเลกุลของคอลลาเจนเป็นโปรตีนที่มีโมเลกุลใหญ่ร่างกายเราต้องเคี้ยวให้ละเอียดร่างกายเราต้องย่อยนะครับเพื่อให้กลายเป็นกรดอะมิโนกลายเป็นคอลลาเจนเปปไทด์โมเลกุลเล็กๆแล้วจึงจะดูดซึมเอาไปใช้สร้างคอลลาเจนได้นะครับเพราะฉะนั้นทางลัดครับก็คือนักวิทยาศาสตร์เขาได้ทำการสกัดนะครับโดยเอาหนังสัตว์ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นหนังปลานะครับแล้วก็มีคอลลาเจนอยู่เยอะอยู่ในหนังอยู่แล้วนะครับมาผ่านกระบวนการสกัดให้ได้เป็นคอลลาเจนโปรตีนที่โมเลกุลใหญ่นะครับหลังจากนั้นเอาไปย่อยครับเพื่อให้ได้เป็นคอลลาเจนเปปไทด์ซึ่งเขาจะมีโมเลกุลที่เล็กลงมานะครับประมาณ 2,000 ถึง 3,000 ดาลตันซึ่งสามารถที่จะดูดซึมได้ง่ายขึ้นนะครับแต่ให้ดีกว่านั้นครับนักวิทยาศาสตร์เขาเอาไปย่อยต่ออีกนะครับให้เป็นโมเลกุลที่เล็กลงมาอีกก็คือเป็นโมเลกุลที่เรียกว่าคอลลาเจนไตรเปปไทด์ซึ่งตรงนี้ประกอบด้วยกรดอะมิโน3ตัวเท่านั้นเองนะครับถือว่าเป็นโมเลกุลของคอลลาเจนที่เล็กมากๆแล้วก็ดูดซึมได้ดีมากนะครับแต่ล่าสุดครับเขามีการสกัดแล้วก็ย่อยให้ได้โมเลกุลของคอลลาเจนที่เรียกว่าเล็กที่สุดในโลกแล้วนะก็คือคอลลาเจนไดเปปไทด์เกิดจากกรดอะมิโนแค่2ตัวเท่านั้นเองมาเชื่อมต่อกันแล้วเขาค้นพบว่ามันสามารถที่จะกระตุ้นนะครับเซลล์ในผิวหนังให้มีการสร้างคอลลาเจนใหม่ๆออกมาได้ดีขึ้นนะครับตรงนี้ก็คือเป็นนวัตกรรมใหม่นะครับที่น่าสนใจมากๆสรุปแล้วนะครับการกินหนังสัตว์ได้คอลลาเจนก็จริงแต่ร่างกายไม่สามารถจะย่อยได้อย่างมีประสิทธิภาพและดูดซึมไปสร้างคอลลาเจนได้อย่างมีประสิทธิภาพดังนั้นการกินคอลลาเจนที่ผ่านกระบวนการสกัดและลดขนาดโมเลกุลแล้วจะเป็นทางลัดที่ช่วยให้ร่างกายดูดซึมคอลลาเจนไปใช้ได้และเอาไปสร้างเป็นคอลลาเจนโมเลกุลใหม่ๆเสริมสุขภาพผิวกระดูกและข้อเข่าให้เราได้ครับอีกหนึ่งความเข้าใจผิดนะครับความเข้าใจผิดเกี่ยวกับคอลลาเจนอีกเรื่องนึงก็คือคนชอบคิดว่าช่วงไหนที่ดูโทรมเราค่อยหาคอลลาเจนมาดื่มกันนะเพื่อทำให้เราหายโทรมจริงๆแล้วเนี่ยต้องบอกเลยว่าการสูญเสียคอลลาเจนของเรานะครับมันเกิดขึ้นทุกๆวันเลยนะครับเราไม่ต้องรอให้โทรมก่อนค่อยไปหาคอลลาเจนมาดื่มนะครับแต่การดื่มคอลลาเจนเสริมทุกๆวันต่างหากจะเป็นการชะลอความแก่และก็ป้องกันไม่ให้เราโทรมนะครับอย่าลืมนะครับว่าคอลลาเจนลดลงทุกวันดังนั้นควรจะดื่มเสริมกลับเข้าไปทุกๆวันเช่นกันครับแต่ที่สำคัญกว่านั้นครับการดื่มคอลลาเจนอย่างเดียวไม่ใช่คำตอบ 100% ของการป้องกันความโทรมนะครับไม่ใช่คำตอบ 100% ของการป้องกันความแก่เราดูแลด้วยการกินคอลลาเจนเสริมแล้วเราอย่าลืมที่จะทาครีมบำรุงทาครีมกันแดดนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้คอลลาเจนของเราถูกทำลายไปง่ายด้วยนะครับและที่สำคัญครับการเลือกกินอาหารที่ดีพยายามเลี่ยงพวกแอลกอฮอล์นะครับเรื่องควันบุหรี่มลพิษต่างๆแล้วก็พักผ่อนให้เพียงพอก็จะเป็นการช่วยให้คอลลาเจนอยู่กับเราไปได้นานๆครับอีกหนึ่งความเข้าใจผิดครับความเข้าใจผิดที่4เกี่ยวกับคอลลาเจนความเข้าใจผิดเกี่ยวกับคอลลาเจนอีกอย่างก็คือหลายคนเข้าใจว่าคอลลาเจนที่ดีเมื่อชงออกมาแล้วต้องเป็นคอลลาเจนที่มีสีใสไม่มีสีนะเป็น colorless นะครับใสไม่มีสีถึงจะเป็นคอลลาเจนที่ดีอันนี้เป็นอีกหนึ่งความเข้าใจผิดครับจริงๆแล้วตัวคอลลาเจนเองเนี่ยเขาไม่มีสีนะฮะแล้วเขาตัวคอลลาเจนเองเขาไม่มีสีแล้วเมื่อละลายน้ำเขาสามารถละลายน้ำได้ใสแต่นั่นไม่ได้แปลว่าถ้าคุณเห็นคอลลาเจน2แก้วแก้วนึงก็ใสแก้วนึงก็ใสไม่ได้แปลว่าเขาจะมีคอลลาเจนชนิดเดียวกันเขาจะมีปริมาณคอลลาเจนเท่ากันนะครับมันไม่เกี่ยวข้องนะความใสของคอลลาเจนไม่เกี่ยวข้องกับชนิด
และความบริสุทธิ์เลยนะครับแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าคอลลาเจนแก้วไหนคอลลาเจนซองไหนเป็นคอลลาเจนที่ดีนะครับจำไว้เลยนะครับใสไม่เกี่ยวกับคุณภาพไม่เกี่ยวกับปริมาณไม่เกี่ยวกับความบริสุทธิ์คุณต้องไว้ใจผู้ผลิตอย่างเดียวเลยนะครับดูฉลากด้านหลังนะครับหาผู้ผลิตที่ไว้ใจได้แล้วก็ลองดูว่าเขาเขียนระบุอะไรไว้ตรงนั้นนะครับว่ามีคอลลาเจนชนิดใดอยู่บ้างนะครับผมมีตัวอย่างให้ดูครับอย่างคอลลาเจนที่เห็นในภาพนี้นะครับภาพแรกเป็นคอลลาเจนที่ใสเลยไม่มีสีอีกภาพนึงเป็นคอลลาเจนที่มีสีแต่ใสเหมือนกันนะครับจริงๆแล้วในส่วนผสมเนี่ยภาพแรกเป็นคอลลาเจนชนิดที่1เท่านั้นนะครับภาพที่2เป็นคอลลาเจนชนิดที่1และชนิดที่2ผสมกันแต่มีสีเหลืองเพราะว่าเขาใส่สารสกัดจากธรรมชาติเข้าไปเห็นไหมครับในฐานะที่เป็นผู้บริโภคเราอาจจะดูไม่ออกเลยแล้วเราก็เข้าใจว่าแก้วแรกที่ไม่มีสีเลยคือคอลลาเจนที่ดีกว่าซึ่งผิดนะครับดังนั้นสรุปให้ดูที่ฉลากนะครับอีกหนึ่งความเข้าใจผิดเกี่ยวกับคอลลาเจนก็คือหลายๆคนคิดว่าดื่มคอลลาเจนดื่มแบบไหนก็ได้ดีเหมือนกันขอให้มีคำระบุว่ามีคอลลาเจนก็ถือว่าดีแล้วเอาจริงๆแล้วเราในฐานะผู้บริโภคต้องรู้ก่อนครับว่ามันมีคอลลาเจนอยู่หลากหลายชนิดบางชนิดบำรุงผิวบางชนิดบำรุงข้อต่อบางชนิดบำรุงกระดูกนะครับแล้วแต่ละชนิดก็มีขนาดโมเลกุลไม่เหมือนกันซึ่งต้องยอมรับว่าเป็นเรื่องที่ค่อนข้างยากสำหรับผู้บริโภคนะครับแต่ถ้าเรารู้ไว้มันก็จะเป็นประโยชน์กับเรานะครับสรุปว่าแค่บอกว่ามีคอลลาเจนอย่างเดียวอาจจะไม่ได้ดีเหมือนกันอีกอย่างนึงก็คือปริมาณของคอลลาเจนที่อยู่ในขวดหรือในซองหรือในแก้วที่คุณจะดื่มนะครับต้องมีปริมาณเพียงพอต่อการเสริมคอลลาเจนที่คุณสูญเสียไปในแต่ละวันนะครับเขาแนะนำว่าอย่างน้อยๆใน1วันคุณควรจะได้คอลลาเจนเสริมประมาณ 2.5 กรัมต่อวันหรือประมาณ 2,500 มิลลิกรัมนั่นเองนะครับแต่จริงๆแล้วคอลลาเจนถือเป็นโมเลกุลที่ปลอดภัยสามารถดื่มได้ในปริมาณมากๆถ้าเกิดดื่มมากจนเกินไปร่างกายก็คือขับออกไปทางปัสสาวะนั่นเองนะครับจริงๆเขาบอกว่าสามารถจะดื่มได้ถึง15กรัมต่อวันเลยแต่นั่นก็อาจจะมาพร้อมกับค่าใช้จ่ายที่เยอะนะครับแล้วก็ในความเป็นจริงแล้วก็อาจจะไม่ได้จำเป็นขนาดนั้นนะครับผมก็จะแนะนำว่าเสริมในปริมาณแค่พอดีพอเหมาะนะครับ 2.5 กรัมต่อวันถึง5กรัมต่อวันก็ได้แล้วก็เรารับประทานอาหารที่มีประโยชน์อย่างอื่นเสริมเข้าไปนะครับในขณะเดียวกันในสูตรของคอลลาเจนแต่ละสูตรนะครับชนิดไม่เหมือนกันปริมาณไม่เท่ากันสารที่ช่วยให้คอลลาเจนขวดนั้นซองนั้นมีประโยชน์มากยิ่งขึ้นก็คือพวกวิตามินและสารสกัดธรรมชาติต่างๆนะครับซึ่งบางครั้งคอลลาเจนเพียวๆ 100% ก็อาจจะดีไม่เท่ากับคอลลาเจนที่เสริมวิตามินพวกนี้เข้าไปด้วยนะครับดังนั้นคอลลาเจนแต่ละอย่างไม่ได้ดีเหมือนกันหมดนะครับให้เราอ่านฉลากด้วยสรุปแล้วนะครับถ้าเราต้องการชะลอความเสื่อมของผิวกระดูกและข้อต่อเราต้องมีความรู้พื้นฐานก่อนว่าคอลลาเจนแต่ละชนิดดูแลไม่เหมือนกันถ้าคุณต้องการดูแลผิวคุณต้องมองหาคอลลาเจนชนิดที่1นะครับเป็นพวกคอลลาเจนเปปไทด์ไฮโดรไลซ์คอลลาเจนเปปไทด์ถ้าคุณต้องการดูแลกระดูกคุณต้องมีทั้งคอลลาเจนชนิดที่1และชนิดที่2นะครับหรือภาษาอังกฤษเรียกว่าเป็นคอลลาเจนไทป์1และไทป์2นะครับถ้าคุณต้องการดูแลข้อต่อคุณต้องมองหาคอลลาเจนชนิดที่2หรือคอลลาเจนไทป์2นะครับก็จะได้ผลลัพธ์อย่างที่คุณต้องการแต่อย่าลืมครับดูแลต่อเนื่องทุกๆวันนะครับที่สำคัญครับในเมื่อเราต้องการจะดูแลคอลลาเจนที่มันลดลงไปทุกๆวันเราก็ต้องการจะเสริมทุกๆวันใช่ไหมครับเราต้องการเสริมคอลลาเจนทุกวันเราไม่ได้ต้องการน้ำตาลในสูตรทุกๆวันเพราะเราไม่อยากจะอ้วนเพราะกินคอลลาเจนเราไม่ได้ต้องการไขมันและเวลาเราดื่มเราต้องการความสุนทรีในการใช้ชีวิตเหมือนกันเนาะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่ามันมีกลิ่นคาวมันก็ไม่มีความสุขแล้วนะครับเรื่องของสารแต่งสีสารแต่งรสนะครับจริงๆแล้วในสูตรของหลายๆบริษัทเขาก็จะเลือกใช้สีและรสที่มีความปลอดภัยสามารถดื่มได้อย่างต่อเนื่องนะครับแต่ถ้าเราจะกินยี่ห้อเดียวที่เขาแต่งสีสังเคราะห์นะครับทุกๆวันมันก็อาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับในแง่ของการสะสมไว้ในร่างกายนะครับอีกอย่างนึงก็คือเรื่องของสารกันเสียทั้งหมดที่พูดมาเนี่ยก็ควรจะหลีกเลี่ยงถ้าเราเลือกที่จะดื่มคอลลาเจนทุกๆวันนะครับ
โอเคครับได้ความรู้ไประดับหนึ่งแล้วนะครับสำหรับการที่เราต้องเสริมคอลลาเจนให้กับร่างกายเราควรจะดูอะไรบ้างนะครับเราควรจะหลีกเลี่ยงอะไรบ้างแล้วเราควรจะเข้าใจว่าอย่างไหนคือสิ่งที่เราต้องพิจารณาก่อนที่เราจะเสียเงินซื้อคอลลาเจนนะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกๆท่านนะครับในการที่จะพิจารณาเลือกคอลลาเจนมาดูแลตัวเองทุกๆวันทีนี้เข้าสู่ช่วงของการแกะสูตรคอลลาเจนนะครับวันนี้ผมจะพาทุกท่านมาทดลองแกะสูตรคอลลาเจนนะครับซึ่งวันนี้ผมมีผลิตภัณฑ์อยู่บนโต๊ะนี้ก็คือผลิตภัณฑ์ที่ชื่อว่า Avion's Collagen Go นะครับก็เป็นผลิตภัณฑ์ที่เขาบอกว่าเป็นคอลลาเจนที่มีคอลลาเจนพิเศษ3ชนิดนะครับครบในสูตรเดียวดูแลผิวกระดูกและข้อนะครับเป็นนวัตกรรมใหม่คอลลาเจนสีเหลืองทองเข้มข้นมากขึ้น40เท่านะฮะ Avion's Collagen Go กล่องนี้เรามาแกะสูตร Avion's Collagen Go กันว่าในสูตรของเขามีอะไรบ้างนะครับผมก็จะดูที่ฉลากด้านหลังนะครับเรามาดูที่สไลด์ไปพร้อมๆกันเลยว่าเขามีอะไรบ้างส่วนประกอบสำคัญต่อ1ซองนะครับประกอบด้วย3ส่วนผสมแรกเลยนะครับที่เป็นคอลลาเจนก็คือไฮโดรไลซ์คอลลาเจนจากปลาส่วนผสมที่2คอลลาเจนไดเปปไทด์จากปลาและส่วนผสมที่3อันดีเนเจอร์คอลลาเจนไทป์2นะครับไฮโดรไลซ์คอลลาเจนจากปลามีถึง 4,000 มิลลิกรัมนะครับต่อ1ซองคอลลาเจนไดเปปไทด์จากปลา100มิลลิกรัมแล้วก็อันดีเนเจอร์คอลลาเจนไทป์2อีก20มิลลิกรัมรวมแล้วปริมาณของคอลลาเจนใน1ซองก็คือ 4,120 มิลลิกรัมเมื่อกี้ผมบอกว่าใน1วันนะครับคอลลาเจนที่คุณรับประทานควรจะมีอย่างน้อยๆ 2.5 กรัมหรือ 2,500 มิลลิกรัมเพราะนั้นในเรื่องของปริมาณข้อนี้ผลิตภัณฑ์ชิ้นนี้ผ่านครับทีนี้เรามาดูชนิดกันนะครับอะไรคือส่วนผสมชนิดที่1ไฮโดรไลซ์คอลลาเจนจากปลาไฮโดรไลซ์คอลลาเจนจากปลาก็คือคอลลาเจนที่สกัดจากปลาและผ่านกระบวนการย่อยนะครับที่เรียกว่าไฮโดรไลซิสนะครับเขาจะใช้น้ำในการย่อยโมเลกุลของคอลลาเจนโปรตีนให้มีขนาดเล็กลงนะครับและที่สำคัญคือตัวคอลลาเจนเปปไทด์เนี่ยจะเป็นคอลลาเจนที่มีโครงสร้างคล้ายกับคอลลาเจนชนิดที่1ในผิวของเราสรุปแล้วตัวนี้เป็นตัวที่เน้นงานผิวนะครับเสริมคอลลาเจนในผิวให้เราได้นะครับมาดูตัวที่2ครับคอลลาเจนไดเปปไทด์จากปลานะครับตัวนี้เป็นไดเปปไทด์อย่างที่ผมเคยบอกไปว่าไดเปปไทด์คือการเอาคอลลาเจนนะครับมาย่อยๆๆๆจนกระทั่งเหลือโมเลกุลเล็กที่สุดคืออะมิโนแอซิดแค่2ตัวต่อกันนะครับและในสูตรนี้เป็นไดเปปไทด์ที่เล็กที่สุดนะครับคือเหลือแค่กรดอะมิโน2ตัวเท่านั้นเองแล้วเขาสกัดจากปลานะครับพอเป็นกรดอะมิโน2ตัวแล้วเนี่ยมันทำงานยังไงร่างกายจะเจอตัวนี้ปุ๊บนะครับเจอตัวไดเปปไทด์ปุ๊บเขาจะรู้สึกทันทีว่ามันจะไปกระตุ้นนะครับที่เซลล์ของไฟโบบลาสต์นะครับไฟโบบลาสต์เห็นตัวนี้ปุ๊บจะรู้สึกว่าต้องถูกกระตุ้นนะครับแล้วก็สร้างคอลลาเจนโมเลกุลใหม่ออกมานะครับโดยใช้วัตถุดิบเมื่อสักครู่ที่กล่าวไปคือตัวไฮโดรไลซ์คอลลาเจนเปปไทด์ชนิดที่1นั่นเองนะครับเป็นการส่งโมเลกุลเข้าไปส่งสัญญาณให้เซลล์มีการกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนมากขึ้นในขณะเดียวกันงานวิจัยพบว่าพวกไดเปปไทด์พวกนี้มันจะกระตุ้นให้เซลล์เราสร้างไฮยาลูโรนิกแอซิดในผิวเพิ่มขึ้นด้วยซึ่งตัวนี้จะเป็นตัวที่ทำให้ผิวเราอุ้มน้ำได้ดีนะครับดูตัวที่3ครับตัวที่3คืออันดีเนเจอร์คอลลาเจนไทป์2นะครับก็บอกแล้วครับว่าเป็นคอลลาเจนชนิดที่2นะครับคอลลาเจนชนิดที่2เนี่ยส่วนใหญ่จะสกัดได้จากกระดูกอ่อนของส่วนอกของไก่นะครับหรือกระดูกอ่อนของไก่นะแล้วคอลลาเจนชนิดที่2ก็เป็นตัวที่ช่วยดูแลเรื่องกระดูกและข้อต่อโดยตรงอยู่แล้วแล้วก็มีงานวิจัยว่าช่วยลดอาการปวดข้อได้แต่ความน่าสนใจอยู่ตรงนี้ครับในท้องตลาดก็จะมีคอลลาเจนไทป์2อยู่เยอะเหมือนกันแต่ตัวนี้เขาจะบอกว่าเป็นอันดีเนเจอร์อันนี้น่าสนใจครับเพราะว่าคอลลาเจนชนิดที่2ที่เป็นเกรดแบบอันดีเนเจอร์นี้เขาจะมีการสกัดแบบไม่ทำลายโมเลกุลของคอลลาเจน
นะครับก็คืออยู่ในกระดูกอ่อนขององค์ไก่ในลักษณะโมเลกุลแบบไหนสกัดออกมาด้วยกระบวนการอาจจะเป็นสกัดเย็นก็ดีนะครับเพื่อไม่ทำลายโมเลกุลนะครับของคอลลาเจนชนิดที่2แล้วมันดียังไงนะข้อดีคือตัวนี้เวลากินเข้าไปไม่ต้องใช้ปริมาณมากนะครับมันจะไปกระตุ้นในระบบทางเดินอาหารของเราแล้วส่งสัญญาณให้ร่างกายรู้สึกว่าร่างกายต้องสร้างคอลลาเจนชนิดที่2มากขึ้นในข้อต่อนะครับมันเป็นกระบวนการทำงานแบบนี้นะครับมันจะต่างกันกับการเสริมคอลลาเจนชนิดที่1นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้น่าสนใจนะครับแล้วเราดูในสูตรเราก็จะเห็นว่าเขาไม่ได้ใส่ปริมาณเยอะมากนะครับคือตัวคอลลาเจนไทป์2จะใส่อยู่ที่ประมาณ20มิลลิกรัมเท่านั้นเองนะครับเพราะว่าการเสริมตัวนี้ไม่ใช่เป็นการเสริมปริมาณของคอลลาเจนแต่เป็นการส่งสัญญาณให้เซลล์ผลิตคอลลาเจนชนิดที่2มากขึ้นค่อนข้างซับซ้อนเลยทีเดียวนะสำหรับ3ส่วนผสมนี้แต่บอกเลยว่าเป็นการใส่ส่วนผสม3ชนิดที่ครบทั้งชนิดที่1และชนิดที่2เสริมดูแลได้จริงอย่างที่เขาบอกก็คือดูแลครบในสูตรเดียวผิวกระดูกและข้อนะครับเรามาดูส่วนผสมถัดไปนะครับส่วนผสมถัดไปคืออะไรสารสกัดจากขมิ้นนะภาษาอังกฤษเขียนว่า turmeric extract นะครับตัวนี้มีอยู่15มิลลิกรัมนะครับจริงๆแล้วได้มีโอกาสเอาไปทดลองชงดูก่อนนะครับพอเห็นปุ๊บสารสกัดจากขมิ้นผมก็จะดูแล้วว่าในสูตรนี้มีสีไหมแต่งสีแต่งกลิ่นไหมปรากฏว่าเขาไม่ได้ระบุมานะครับว่ามีการแต่งสีแต่งกลิ่นแต่เรามาดูวิดีโอกันครับพอทดลองชงนะครับพบว่าเมื่อฉีกซองแล้วก็เทลงไปในน้ำเปล่านะครับแล้วก็ลองคนดูปรากฏว่าตอนแรกก็เหมือนกับขุ่นๆนะฮะแต่ผ่านไปแป๊บเดียวน้ำคอลลาเจนกลายเป็นสีเหลืองทองเลยนะครับสีเหลืองทองใสนะครับซึ่งสวยอยู่นะฮะถ้าเราไม่ได้อ่านฉลากเราก็จะเข้าใจว่าโอ้นี่เป็นคอลลาเจนที่ใส่สีแต่จริงๆสีเหลืองตรงนี้คือสีเหลืองจากสารสกัดเทอร์มอริกหรือขมิ้นชันนั่นเองนะครับซึ่งต้องบอกว่าตัวสารสกัดจากเทอร์มอริกหรือสารกลุ่มขมิ้นชันเนี่ยเขาจะมีสารกลุ่มเคอร์คูมินอยด์นะครับเป็นสารต้านการอักเสบนะครับซึ่งแน่นอนครับเป็นพวกแอนตี้ออกซิแดนท์ที่มีประสิทธิภาพสูงมากๆตัวนี้ช่วยต้านการอักเสบของอะไรได้บ้างนะครับข้อเข่าได้ละแน่นอนเพราะใครมีปัญหาปวดข้อปวดเข่านะนอกจากเสริมคอลลาเจนแล้วยังมีตัวช่วยลดการอักเสบด้วยถือเป็นการใส่ลงมาในสูตรที่ฉลาดน่าดูเหมือนกันนะแต่อย่างนึงก็คือตัวเคอร์คูมินอยด์เขาช่วยต้านการอักเสบของผิวได้ด้วยนะครับเวลาที่ผิวเราออกไปเจอแสงแดดนะทำร้ายหรือว่าเจอมลภาวะแล้วมีการอักเสบเกิดขึ้นตัวนี้ก็จะช่วยลดการอักเสบแดงได้นะครับก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่มีประโยชน์นะครับมาดูส่วนผสมถัดไปครับสองตัวสุดท้ายครับวิตามิน K2 และวิตามิน K1 นะครับ K2 K1 นะครับอะไรคือวิตามิน K นะครับจริงๆแล้ววิตามิน K เนี่ยก่อนหน้านี้เขาจะมีใช้ในรูปของยาฉีดนะครับแต่ตอนนี้เขาเพิ่งจะมีการพัฒนามาในรูปของผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเป็นส่วนผสมลงไปในเสริมอาหารได้กินได้นะครับวิตามิน K ช่วยอะไร K1 และ K2 เขาจะทำงานร่วมกันครับจะช่วยส่งเสริมการไหลเวียนเลือดในผิวหนังนะครับโดยเฉพาะชั้นผิวหนังบริเวณรอบดวงตาเพราะฉะนั้นคนที่มีใต้ตาหมองคล้ำนะครับนอนดึกนะครับก็จะมีการคั่งของเสียของชั้นผิวหนังใต้รอบดวงตานะครับแต่ถ้าเกิดว่าเสริมวิตามิน K1 K2 เข้าไปก็เพิ่มการไหลเวียนเลือดใต้ผิวหนังก็จะทำให้การขับของเสียออกไปได้ดีขึ้นผิวใต้ตาที่หมองคล้ำก็จะดูเหมือนกับกระจ่างใสขึ้นนะครับในขณะเดียวกันตัวเขาเองก็จะช่วยเรื่องของการชะลอการเกิดแผลเป็นด้วยนะครับแล้วก็คงสภาพของกระดูกได้เพราะว่า K1 กับ K2 เขาทำงานในกระบวนการส่งเสริมการสะสมคอลลาเจนแล้วก็ส่งเสริมการสะสมแคลเซียมในกระดูกด้วยนะครับเพราะนั้นก็เป็นการเติมลงมาแบบมีประโยชน์เนาะหลายๆคนบอกว่าโอ้หาคอลลาเจนต้องเป็นสูตรที่มีคอลลาเจนแบบ 100% ไม่มีอย่างอื่นเจือปนเลยแต่วันนี้ถ้าได้มาฟังผมแล้วจะรู้ว่าบางครั้งส่วนผสมอื่นๆที่เขาใส่เข้ามามันเสริมประโยชน์ให้กับคอลลาเจนที่เรากินได้ด้วยนะครับอีกอย่างหนึ่งที่สำคัญมากคือเราควรจะดูในฉลากนะครับว่ามันมีคำเตือนอะไรบ้างซึ่งตรงนี้เขามีบอกว่าข้อมูลสำหรับผู้แพ้อาหารมีผลิตภัณฑ์จากปลาเป็นส่วนประกอบนะครับซึ่งแน่นอนครับคอลลาเจนสกัดจากปลานะครับดังนั้นจริงๆในท้องตลาดใน
ท้องตลาดเนี่ยคอลลาเจนส่วนใหญ่ก็ทำจากปลาทั้งนั้นนะครับบางสูตรก็จะทำจากไก่ด้วยนะครับแต่ว่าบางคนเนี่ยเขาจะแพ้ปลาก็ต้องมีการระบุคำเตือนตรงนี้ไว้นะครับแต่ตรงนี้เขาไม่มีคำเตือนเกี่ยวกับไก่นะครับเพราะว่าจริงๆหลายคนจะเข้าใจผิดอย่างนี้ครับว่าเป็นเกาต์กินไก่ไม่ได้นะครับแต่จริงๆตัวอันดีเนเจอร์คอลลาเจนไทป์2ที่สกัดจากไก่ตัวนี้เนี่ยไม่ได้กระตุ้นให้เกาต์มันมีอาการกำเริบนะครับก็เลยไม่ได้มีการเตือนในฉลากลงไปเพราะนั้นเป็นความเข้าใจที่ถูกต้องที่เราจะต้องเคลียร์กันในเรื่องนี้ที่ผู้บริโภคหลายๆคนก็ยังงงๆอยู่นะครับสรุปแล้วสูตรนี้ถือว่าเป็นสูตรที่ผ่านการดร.แพทเนี่ยผ่านการแกะสูตรจากดร.แพทเรียบร้อยแล้วนะครับถือว่าเป็นสูตรที่ใช่นะครับคุณสามารถใช้ได้เป็นสูตรที่ดีนะครับก็แนะนำครับว่าวันนี้เราได้ความรู้แล้วว่าคอลลาเจนเราลดลงทุกวันผิวโทรมทุกวันกระดูกมีสิทธิ์จะบางลงและข้อมีสิทธิ์จะเสื่อมนะครับดังนั้นถ้ารักตัวเองรักผิวรักกระดูกรักข้อก็ต้องเสริมคอลลาเจนทุกๆวันและอย่าลืมมองหาคอลลาเจนที่ดีจากความรู้ที่วันนี้ผมให้ไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากๆสำหรับการติดตามครับแล้วไปเจอกันใหม่กับดร.แพทแกะสูตรที่ใช่ให้คุณได้ใช้สิ่งที่ดีเจอกันครั้งหน้าครับสวัสดีครับ